ดูกระรภิสุทั้งหลายเราจะแสดงสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานและปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังดูกระรภิกษุทั้งหลายก็สติปัฏฐานเป็นไน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียนี้เรียกว่าสติปัฏฐานดูกระภิกษุทั้งหลายก็การเจริญสติปัฏฐานเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกาย พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในจิตพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรม พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ดูการ,รัิภิุษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานดูการ,รัิภิุษ์ทั้งหลายก็ปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐานเป็นฉไฉน อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเรียกว่า ปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน